ไปที่ข่าวนี้กันบ้างนะคุณผู้ฟังคะข่าวสารนโยบายรัฐบาลนะยังไงก็ต้องมาแจ้งกันนะคะข่าวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของกัญชาหลายคนบอกก็อยากจะให้กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมอ่ะยาเสพติดกลุ่มประเภทที่5นะคะก็ยังมีเสียงอีกกลุ่มนึงที่บอกอ้าวแล้วที่เปิดร้านมาก่อนหน้านี้ก็ลงทุนไปไม่น้อยนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรามาติดตามกันเนาะหลายคนก็คิดยังไงกับเรื่องกัญชานะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามข่าวยามเช้าอยู่แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะว่าควรจะกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมหรือเปล่านะหรือว่าคงไว้แบบนี้แหละดีแล้วหรือว่ามีแสดงความคิดเห็นอื่นๆอย่างสุภาพนะคะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ฟังข่าวนโยบายรัฐบาลเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะกระทรวงสาธารณสุขนะคะย้ำค่ะเดินหน้ากัญชาตามขั้นตอนไม่ว่าจะคืนเป็นยาเสพติดหรือไม่เป้าหมายก็ยังคงเติมยังคงคงเดิมคงเดิมที่จะเปิดให้ใช้เพื่อการแพทย์เศรษฐกิจสุขภาพไม่มีสันทนาการด้านเครือข่ายนักวิชาการแล้วก็ภาคประชาชนต้านยาเสพติดเนี่ยนะคะเตรียมผู้เสียหายเข้าฟ้องต่อศาลปกครองหากปปส.เนี่ยเขาตัดร่างประกาศสาธารณสุขที่ยื่นเนี่ยไปทิ้งเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีทั้ง2กลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่อยากจะคงกัญชาเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็กลุ่มที่เขาต่อต้านยาเสพติดอยากให้กลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนะเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะคะท่านก็บอกว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะให้ดำเนินการเรื่องกัญชาโดยออกเป็นพรบกัญชาว่าไม่มีปัญหาในด้านการดำเนินการนะคะเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมค่ะที่ท่านบอกว่าต้องมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อควบคุมกำกับเนื่องจากการออกพ.ร.บ.เนี่ยต้องใช้เวลาซึ่งร่างพ.ร.บ.เองเนี่ยมีจ่ออยู่แล้วเพื่อที่จะเข้าพิจารณาสภา4ฉบับเป็นของหลายคณะด้วยกันนะคะหากจะเอามาผนวกกันทั้งหมดเดี๋ยวต้องอาศัยกลไกของภาครัฐแล้วก็สภาเนี่ยจัดการต่อไปซึ่งเตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกอย่างค่ะหากมีการออกกฎหมายหรือพ.ร.บ.ที่ใหญ่กว่าแล้วจะทำให้ประกาศอื่นที่เป็นกฎหมายรองจะหมดสภาพไปนะคะก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าโดยหลักการทั้งหมดตรงกันนะก็คือกัญชาเนี่ยเอาไว้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจห้ามสันทนาการอย่างเด็ดขาดนะคะตรงกับหลักการทุกฝ่ายแต่ว่ากระบวนการเนี่ยจะเริ่มตรงขั้นตอนกฎหมายอะไรก็ว่ากันตามขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้เขาก็จ่อเรื่องที่จะเข้าสภามีอยู่4ฉบับด้วยกันจากหลายคณะนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธสีสนนะคะนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยหนึ่งในเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนที่ต่อต้านภัยยาเสพติดเนี่ยนะคะท่านบอกว่าจากการติดตามข่าวสารของปปส.เนี่ยนะยังไม่ได้ตัดทิ้งร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งส่งเข้าไปเพื่อขอคืนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางเครือข่ายก็จะรอดูหากไม่ตัดทิ้งก็ไม่ดำเนินการสิ่งใดแต่หากตัดทิ้งร่างประกาศดังกล่าวตนเองจะเดินหน้าฟ้องต่อศาลปกครองเหมือนที่ก่อนหน้านี้เคยฟ้องมาแล้วนะคะเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษค่ะที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดขั้นตอนนั้นเนี่ยศาลไม่ได้รับฟ้องนะคะคุณผู้ฟังโดยเหตุผลที่ว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วจากกัญชานี่แหละนะแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิธเนี่ยเขาก็รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเอาไว้แล้วนะคะหากว่าทางปปส.ตัดร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกไปเนี่ยก็จะหาผู้เสียหายเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองนะคะเพื่อที่จะขอให้เพิกถอนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยนะคะ